าเรียนเลยเอาเรื่องกูไปไหนเอาเรื่องกูไปไหนเรื่องเดี๋ยวพวกกูไปหาเฮ้ยมันเป็นไงบ้างวะไอ้เหี้ยเจนเว้ยเดี๋ยวก็เจอพี่สัตว์เช่นเคยนะทุกคนจริงแล้ววันนี้เรามีแผนการที่จะมาแกล้งทีมงานเพราะอะไรรู้ไหมมันน่ะเคยแกล้งเราแกล้งเอิญเอายาบ้ายัดใส่กระเป๋าเอิญแล้วทำให้เอิญแบบใช่ก็คือตอนนั้นขวัญเอิญเสียมากเลยแล้วเราจะเอาคืนเอาคืนโดยจ้าเราจะตรงนี้นะคุณคือใครเดี๋ยวคุณคือใครไม่ต้องถามแล้วกูคือใครเราจ้างโจรมาเพื่อลักพาตัวเราโคตรเท่อะนี่โจรจริงโจรปลอมโจรจริงมั้ยเนี่ยนะโจรจริงสุดส่งโจรแต่โดนใจอันนี้ส่งโจรคิดไม่นะโจรมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแผนการกันเลยเดี๋ยวผมอ่ะจะส่งเสียงแบบเอ้ยช่วยด้วยทีมงานนอนอยู่ห้องนี้เนี่ยทีมงานนอนอยู่ห้องนี้ทุกคนเลยนี่ทีมงานนี่อันนี้ห้องทีมงานนะเดี๋ยวเราอ่ะจะส่งเสียงอันดับแล้วตัวเนี้ยผมจะให้รถตู้แบบว่ารถตู้แบบเขาเรียกอะไรเหมือนรับผ้าตัวรับผ้าตัวจริงๆเลยแบบสถานการณ์คือเหมือนจริงมากมืดด้วยน่ากลัวมากเดี๋ยวเราเริ่มแผนการกันเลยเจอดีแน่มาทุกคนเร็วหนึ่งจับไปจับมาสามสองหนึ่งเฮ้ยเงียบคุณใจด้วยมาเล่นกันเปล่าไปดูว่าไปดูดิเฮ้ยไปมึงอีนี่ร้องด้วยเลยกี่คอมดีเนี่ยคนทำล็อกทำไปขึ้นเหรอเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยช่วยด้วยไปเลยเงียบๆมึงเลยอีนี่เฮ้ยช่วยด้วยเงียบเฮ้ยผมไม่ทำงานแล้วไอ้พี่จะฆ่าพวกเราเลยเอาเรื่องกูไปไหนเอาเรื่องกูไปไหนเฮ้ยเรื่องเออไม่รับสายว่ะเอออย่าชื่อรถจับตัวไปกูบอกพี่ไม่ขนาดรถเอาผ่านเลยเว้ยมันใหญ่อะไม่รู้มันขับรถเอาผ่านหนีไปเฉยเลยมันขโมยรถเอาผ่านเลยอย่าคิวไปด้วยมันขโมยกุญแจไปตอนไหนก็ไม่รู้แม่โทรไปห้ามสายยังไม่รับเลยแล้วผมบอกว่ามึงเนี่ยกูเดินข้างหน้ามันอ่ะมันบอกว่ามึงอย่าตามมาด้วยไอ้เนี่ยมันใส่โจรแบบปิดหน้ามีผู้ชายกับผู้หญิงอ่ะกูเห็นลางๆบ้างในกระจกอ่ะเออเป็นปิดหน้าบอกอย่าตามตำรวจเลยนะเล่าตำรวจ191ฮัลโหลครับอันนี้คุณตำรวจป่ะครับครับเออคือเพื่อนผมโดนลักพาตัวไปอ่ะครับเออตอนนี้อยู่ที่แถวๆสะพานบอนะครับสังขาบุรีครับครับผมนี่มาเลยครับคุณตำรวจครับขอบมากครับเขากำลังมาภายใน10นาทีต้องรอ10นาทีเร็วอ่ะโอ้โหนี่เราอยู่ในกลางป่ากลางเขา10นาทีนี่ก็เร็วมากเลยผมเผื่อไม่เกินด้วยเพราะว่ามันอยู่กลางป่ากลางเขาเนี่ยเฮ้ยไปดูก่อนไปบอยเอ๊ะจิรัตมึงเงียบเพื่อนของพวกมึงกูจับมาหมดแล้ว
กูจะไม่ปล่อยไปไหนหรอกตอนนี้เราไม่ได้ทำแผนการไปที่เรียบร้อยหนึ่งสเต็ปแต่เมื่อกี้พี่คะพี่ดึงผมดูแรงมากเออแอดไลน์ก่อนแอดไลน์ก่อนแอดไลน์ด้วยส่งยังไม่อ่านยังไม่อ่านอ่านไหมยังไม่อ่านเลยทำไมอะเน็ตช้าเฮ้ยพี่ดูนี่ดิฮะอะไรพี่ดูนี่อะไรไหนเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยโดนรัดคอด้วยอะพี่ใครอ่ะใครวะไอ้ที่นี่ใครเนี่ยโทรแจ้งตำรวจไปแล้วอ่ะต้องรอตำรวจมารับอีกอ่ะทำไมเนี่ยว่าไม่น่าติดแล้วนะไอ้ที่ผ่านมา15นาทีแล้วเนี่ยไปถามมันดิว่าต้องการอะไรมันแอดไลน์มาเหรอเออมันแอดไลน์มาแล้วมันตั้งชื่อว่าจอดูดิอันนี้แกล้งหรืออะไรเนี่ยแค่มันส่งมาขู่ขนาดนี้เลยอ่ะดูดิทุกคนทีเนี้ยเราคอยดูว่าทีมงานเราจะเป็นแบบไหนกระตือรือร้นกันไหมพวกมันไม่สนใจพวกมึงหรอกตามเน็ตมาแล้วส่งแล้วเราไม่ได้ส่งเราส่งเราส่งรูปมาให้เรียบร้อยแล้วทำไมไม่ส่งจริงจังวะดูดิว่ามันจะมันจะตอบยังไงแล้วบ้างทำไมยังไม่อ่านยังไม่อ่านคือขอเราไม่ได้เลยนี่มาจริงเลยใช่ไหมเนี่ยจริงหมายวนมากไม่ได้โอ้ยตายแล้วเหมือนทรมานเลยไม่ได้เหมือนมีอ่านแล้วอ่านแล้วบอกมันจะอ่านพวกมึงก็ตายไปแล้วเฮ้ยหนุ่มว่าฟังเสียงมาฟังนี้ถูกแกตัวนั้นตัวรู้นั่นผมมาต้องการอะไรอะไรวะมึงต้องการอะไรถามพี่ต้องการมึงแน่เลยนนท์ต้องการมึงแน่เลยนนท์มึงไปทำอะไรกับใครกูไว้โทรเลยโทรหาโจเลยจบเดินเฮ้ยเสียงดังเลยทุกคนเสียงมันดังกันมากเลยทุกคนจอดูไม่น่ากลัวเลยจอดจริงต้องเวลาตอนนี้มันคืออะไรมันคือมาต้องดูดูดิอะไรอะไรอะไรอย่างมันต้องอะไรบอกว่าคุณก็น่าจะรู้ว่าเราต้องการอะไรเสียงไปเสียงไปไหมเอ้ยโหดพวกแกก็น่าจะรู้ว่าข้าต้องการไม่ใช่อันนี้มันส่งตัวหนังสือไปพวกแกก็น่าจะรู้เฮ้ยพวกมึงเยอะไปพวกแกก็น่าจะรู้นะว่าข้าต้องการอะไรผสมจริงมันต้องการอะไรอ่ะว่ามันต้องการเงินว่ะต้องการเงินเหรอไม่ต้องการเงินมาฟังแม่งเลยตรงไหนกันเลยตัวกับไอ้เออเจ๋งอยู่เฮ้ยเรามีกระเป๋าล้องอยู่อ่ะแม่งพวกแม่งเลยเอาไปให้มันไงมันเท่าไหร่นะ10 ล้าน10 ล้านเลยเหรอ10กูต้องการค่าไต่ส่งมาให้กูตรงนี้เฮ้ยมึงเงียบๆ10 ล้านบาทโอ้ยเยอะนะเราจับได้เลยไปที่จังเยอะเฮ้ยไอ้จังไม่เอาจบไหม10 ล้านบาทสกิลเจอค่าดูบนขี้เขาไปขี้รถกับขี้ได้ด้วยนี่เราขี้นี่ตัวนี้เอาไปขี้ทุกคนคะเดี๋ยวเอิญขอขี้ก่อนนะทุกคนครับก็คือไปขี้จริงๆครับอันนี้ไม่ได้เฟคอะไรทั้งนั้นเลยขี้จริงๆเลยกูไม่มีตังค์เอาเงินกูคืนนะไปที่เราอย่างนี้ไม่งั้นโดนตำรวจแทงมึงอ่ะกูโดนไม่ได้ตำรวจแทงตำรวจแทงเออไม่ได้ตำรวจแทงไม่ได้ตำรวจแทงเดี๋ยวรอไปเลยไม่ได้ตำรวจแทงกูโดนไม่ได้ตำรวจแทงเรียบร้อยแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยบอกมาตอนนี้อยู่ที่ไหนเฮ้ยมันอัดเสียงกลับมาว่ะเฮ้ยฟังหน่อยฟังเปิดเสียงได้แล้วเปิดเสียงมาฟังกันครับทุกคนเปิดเสียงเสียงตายไอ้ก่อนไม่มีตังค์กูไม่มีตังค์เอาเงินกูคืนมาไปที่เราอย่างนี้ไม่งั้นตำรวจแน่มึงไงไม่ได้ตำรวจแน่ตำรวจแน่ออกมาจากนี้อยู่ที่ไหนพวกมึงจะบอกตำรวจเหรอถ้ามึงบอกตำรวจนะกูฆ่าไอ้เอิญไก่ชิวตายแน่นอนมึงคอยดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับหัวหน้ามึง2คนมึงไม่มีข้อต่อรองกูทั้งนั้น10 ล้านบาทเตรียมไว้ให้พร้อมถ้าคุณโทรมาภายใน5 นาทีถ้าคุณโทรใน5 นาทีนี้10 ล้านบาทเอาไปเลยลดเหลือ5 ล้านบาทอีกครั้งคงจะบอกตำรวจแล้วบอกตำรวจนะฆ่าไอ้เอิญแต่ชูตายแน่เฮ้ยเฮ้ยมึงโทรไปหาตำรวจดิบอกว่าอย่าเพิ่งมา10 ล้านมันมากเกินไปลดหน่อยได้ไหม10 ล้านมันมากเกินไปเงินในบัญชีไม่พอกูไม่มีไม่รู้ว่ากล้องเอิญคือจะขายได้เท่าไหร่นะไม่ขายเอาไปประมาณนั้นก่อนเดี๋ยวค่อยซื้อกล้องใหม่มึงอย่าเอาเงินก่อนสิบล้านมันมากเกินไปเงินในบัญชีไม่พอกูไม่มีลดหน่อยลดหน่อย
ลดหน่อยโอ้ยเฮียแม่งต่อรองโจรมาด้วยทีมงานกูไม่ได้กูต้องการ10ล้านเท่านั้นมึงไม่มีข้อต่อรองอะไรทั้งนั้นถ้ามึงอยากให้เพื่อนมึงยังมีชีวิตอยู่เอ้ยเฮ้ยมึงเงียบเออชันเสียงสุดท้ายของเพื่อนพวกมึง10ล้านบาทเตรียมไว้ให้กูงั้นขอคุยกับคิวเอิร์นก่อนเดี๋ยวออนให้ดูก่อนว่าเพื่อนกูยังมีชีวิตอยู่เปล่าขอคุยก่อนเฮียมันจะทำให้มันก็หวะไม่ต่อรีเล่นมันก็ล่ะมันมีอยู่เท่าไหร่ไม่มันเหมือนจบเลยนุ้ยตอนนี้บัญชีใครมีเท่าไหร่ก็รวมกันไม่พออยู่แล้ว10ล้านขอคุยกับเอิร์นคิวก่อนได้ไหมมี200มึงจะขายกล้องกูหาพ่อมึงเหรอไม่ต้องมาช่วยกูเดี๋ยวค่อยซื้อกล้องใหม่นะมึงมันเป็นไงบ้างวะไอ้เหี้ยเดี๋ยวเว้ยเดี๋ยวเจอไอ้สัตว์โอเค10ล้านก็10ล้านเดี๋ยวให้น้าสถานที่มาคุณจะเอาที่ไหนเดี๋ยวพวกกูไปหาโอ้ยแรงมากทีมงานกูมันจะต้องคุยกับคิวเอิร์นก่อนเดี๋ยวโอนให้ดูก่อนว่าเพื่อนกูยังมีชีวิตอยู่เปล่าโอเคแล้วทำเสียงถ่ายคลิปไปสิไปโอเคไปแล้วไปแล้วโอเคพวกมันยังมีชีวิตรอดอยู่ช่วยดิเป็นเพื่อนสุดท้ายของพวกมันแล้วค่ะมึงเลยเออต้องอย่างนี้ดิสมจริงไหมสมจริงไหมคะทุกคนสมจริงไหมสุดยอด very good เฮ้ยพวกมาสุดมาแล้วโอเคพวกมันยังมีชีวิตรอดอยู่ช่วยดิช่วยด้วยเป็นเพื่อนสุดท้ายของพวกมันแล้วเฮ้ยแต่พวกมันก็ไม่มีรอยอะไรช้ำอะไรเลยนะไม่โดนมันดูก็รู้ไหมนั่นมันไม่ได้ตกสั่งสอนอะไรไงใช่ไหมเห็นแบบนี้ที่ทีมงานก็รักเราเหมือนกันเนี่ยไม่เมื่อกี้มันบอกว่าเอากล้องไปขายเราเอาแล้วมันไม่มีเงินไงเอาคิดบวกไว้ก่อนมันจะเอากล้องไปขายเลยเหรอเออจะกล้องไปขายเมื่อกี้มือเด้งเอาเพื่อ10ล้านเอาอย่างไรก็10ล้านเอาเราได้ทำไมซื้อทีมงานเหรอใช่ทีมงานนั่นแหละทำอะไรทีมงานทีมของไอ้เหี้ยนี่มันสองคนทำร้ายเราเฮ้ยมันบอกมาแบบแบกคือตอนนี้พวกกูมีเงิน10ล้านอยู่ในมือพวกกูแล้วมันน่าจะหาที่มันเวลามาแต่พวกกูไปหาไม่ใช่โอ้โหคุณจ่าพอครับคุณจ่าพอด้วยครับถ้ามีคำหยาบอีกแม้แต่คำเดียวเพื่อนพวกคุณไม่รอดแน่ไม่คิวจนครับ10ล้านกระเป๋าเล็กที่หายดู10ล้านผมซื้อเลือกกระเป๋าเล็กกระเป๋าอาตามโลเคชั่นนี้นะอย่าให้เกินเที่ยงคืนของวันนี้ไม่งั้นพวกมันจะเหลือแต่ซากไปมาส่งโลเคชั่นมาส่งโลเคชั่นมาแล้วผมก็ไปดูดิเฮ้ยมันไปนั่งความเจ็บมาตามโลเคชั่นนี้นะไม่เกินเที่ยงคืนของวันนี้กี่โมงแล้วเฮ้ยนี่ฮะทุ่มครึ่งแล้วไปเลยตอนนี้แหละกระเป๋าตังค์ครับเหลือแผ่นไว้เฮ้ยเรื่องรัวแล้วรัวกันกูโทรแล้วไอ้เชี่ยมันยังไม่มาอีกวะโอ้รัวไปก่อนที่ไม่รีบขับรถไปเร็วๆไปดิอุ้ยสลับโจรเฮ้ยเสียงมาทุกคนไปซ่อนเราหลับอยู่หน้าห้องเอาไงดูดิยิ้มนะเฮ้ยถึงแล้วหยุดอย่ามาเงินนี่ไง10ล้านเท่าไหร่ไหนเอาพี่ฉันมาก่อนเอาพวกมึงมาพี่ก่อนต่อรองอะไรทั้งนั้นเอาพี่มาก่อนเอาเพื่อนพวกมึงมาโชว์ก่อนเออเดี๋ยวพวกเขาไปยื่นแล้วต้องมายื่นพี่ยื่นเงินงั้นยกเลิกไม่ไม่ต้องมาจะเอาไหมนั่นก็ไม่ต้องเอาเงินเออไม่เอาแล้ว10ล้านเฮ้ยไม่ได้ยังไม่ได้ให้ไปเอาตัวมาดูก่อนว่ายังอยู่ดีเปิดเงินก่อนเฮ้ยส่งเสียงมาดิสองคนนั่นน่ะเฮ้ยส่งเสียงดิตัวประกันเออโอเคเสียงไม่น่ารักเลยมีชีวิตอยู่เปล่าเฮ้ยต้องส่งเสียงดิบอกเลยแม่ให้เอาตัวมายื่นหมูยื่นแมวไปเข้าไปดูไปติดตามกันด้วยหยุด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 กูได้ทั้งเงินและทีนี้เตะกูนี่สวยซะด้วยอะไรไปไปไหนถ้ายังไม่ปล่อยโดนแน่โดนแน่เฮ้ยมันจะหักของมันสองคนเลยไม่ปล่อย
ไปโน่นไปเดี๋ยวพวกกูมานี่เราไปดีเอาพี่กูมาเอาอะไรปล่อยมาเอาเงินมาปล่อยมาปล่อยมาเงินมาเฮ้ยเฮ้ยไป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 เฮ้ยมึงจะไปไหนเฮ้ยเฮ้ยโจ้โจ้มาทำไมโจ้เนี่ยมึงรู้เนี่ยว่ามึงแจ้งตำรวจแล้วกูจะฆ่ามึงไป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 คิดหดกันเป็นจริงๆค่ะแม่ไม่ดูน่ากลัวเลยเฮ้ยดูเงิน10ล้านนี่ก็10ล้านเป็นไงมาดูเงิน10ล้านของมัน10ล้านโอเคขายได้เท่าไหร่น้องหนู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 ยังไม่ถึงเลยแม่ถึงแกล้งเหรอจน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 แนะนำพี่จนคนนี้คือใครอ่ะนี่ครับผมสวัสดีครับผมพี่ชายเอิญนะครับผมเอาที่แกล้งกันเหรอเนี่ยรู้เหรอว่าจะรู้ตั้งนานแล้วนะตกใจปะตกใจดิกูเห็นมึงโดนลักคอไงไอ้กูโดนยิงลักจริงอันเนี้ยแล้วลักจริงด้วยนะมึงเหมือนจะฆ่าเหมือนสมจริงไงโอเคค่ะทุกคนคืออันนี้เป็นพี่ชายของเอิร์นนะคะอย่าลืมไปติดตามช่องปักหาโอ๊ตเด้อโอ๊ตทาง TikTok นะครับผมปักหาโอ๊ตนะครับผมตอนนี้ติดตามก็ได้แค่แสนเดียวเองนะครับผมเพิ่มอีกนิดนึงนะถึงแล้วเหรอเอออย่าลืมไปติดตามด้วยนะหน้าตาดีสดด้วยนะปักหาโอ๊ตนะครับอันนี้นะครับสาวขีดยางข้างบ้านครับมาแสดงสาวขีดยางเฮ้ยเรารู้สึกแบบรักทีมงานมากเลยเนาะโดยเฉพาะนนท์ไดย่าอะไรนนท์ไดย่านนท์ไดย่าไอ้เราทำอย่างงี้เลยไอ้เหี้ยมึงเอาพี่กูไปเหรอทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็ดูกันเลยและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะอยากให้ทำคลิปอะไรอีกเม้นเลยกดกระดิ่งด้วยกิ๊ง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 